เงินครับโอโรโนชอโชคอำนวยจากอำเภอกุดจับอุบลราชอุบลอุดรธานีครับประธานโทษนายชาญชัยดอนลิวง15ปีเท่านั้นครับล่าสุดมาชกที่แม็กสเตเดียมแพ้คะแนนให้กับพรมเพชรเล็กป๋าป่องพัทยานี่เองครับคู่ต่อไปส่วนพี่ใหม่อายุ24ปีครับจากบุรีรัมย์นายลุงโลดยงกลางครับเอาละครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับยกแรกในการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับคู่แรกของรายการใครชนะคู่นี้นั้นจะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศกับคู่ที่2ของรายการนะครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับเป็นกรรมการใจดีรูปบางปะสร้อยส่วนนักคะแนนสามท่านนั้นมีชัยนาถวิเศษสุนทรยาพลายนันแล้วก็นาคินคำศรีครับวันนี้กองเชียร์โอโรโน่ขนกองเชียร์มาเพียบครับเสียงกรี๊ดเสียงเฮเสียงฮาครับแล้วบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งศักดิ์ศรีครับโอ้โหกับปั้นซ้ายเมื่อสักครู่นี้ทักทายไปก่อนโอ้โหจับแล้วก็ตัดล่างสวยเหลือเกินครับทางฝั่งของพี่ใหม่ลูกศิษย์ของท่านผู้กำกับบางคล้านะครับคือพันตำรวจเอกสุทัศน์ผู้บรรม่วงครับครับถือครับศักดิ์ศรีของลูกพี่ครับพยายามเดินหน้าลุยเลยครับในหน้าโดโรโน่ลวกในแล้วบอกว่านี่แหละครับคือศักดิ์ศรีของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับใครก็อยากได้แชมป์ถ้าวันนี้พี่ใหม่ผู้บรรม่วงได้แชมป์นี่ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกพี่เลยครับวันนี้เป็นวันเกิดของท่านพันเอกสุทัศน์พุทธมาพ่วงครับโอ้โหแล้วฉลองวันเกิดไปเมื่อคืนนี้วันนี้มาเพื่อแชมป์โดยเฉพาะครับสำหรับพี่ใหม่ครับเดี๋ยวดูกันครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันเอาของขวัญวันเกิดให้กับลูกพี่ได้หรือเปล่าโอโรโน่ก็โชคกับหน่วยนั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าโอ้ยเล่นงานบริเวณลำตัวก่อนครับนี่ครับตัดล่างโอโรโน่ล็อกในแล้วกระซุกด้วยขวาโอ้โหจังหวะเสียซ้ายครับของพี่ใหม่ดูครับแต่โอโรโน่แกเป็นประเภทตื้ออยู่แล้วครับพยายามจะคีบคอขวาคอครับแย่ออกมาลูกกลางได้ลอยเล็กน้อยครับทางด้านโอโรโน่แต่กระดูกนี่เป็นรองเยอะครับจับแล้วตัดล่างสวยเหลือเกินครับเห็นวันควานลานไปยังอ้าวเจอหมัดขวาของโอโรโน่เหมือนกัน15ปีกับ24ปีครับดูครับเดินลุยเหมือนกันครับทางด้านพี่ใหม่ไม่มีออมไม่มีผ่อนแรงครับจากนั้นโอโรโน่ดูได้ลอยกว่านิดหน่อยวางแข้งซ้ายแล้วนี่ครับจับแล้วตัดล่างลูกเก่งของพี่ใหม่แล้วครับอ้าวแต่กำปั้นขวาโดนอีกแล้วครับพยายามลัดเอวสายความแข็งแรงวงในครับแล้วก็รูปร่างที่สูงลอยกว่าเดินบดเดินเบียดแม่ยัดน้ำตามด้วยแข้งซ้ายครับครับมาแล้วครับโอ้ยหมัดขวาโอ้ยเต็มๆเลยครับโอโรโน่ทิ้งหมัดขวาดอกนี้นี่พี่ใหม่โดนก็ไปเต็มๆเลยครับโดนนับเลยสะเทือนไปเลยครับนี่แหละเตือนมาหลายรอบหลายดอกแล้วครับครับลัวด้วยกับปาน1 2 3อ้าวอยู่ไหวไหมครับพยายามตึงจับให้ได้ครับน่าจะทำได้หรือเปล่าครับโอโรโน่ตอนนี้ยืนตัวแข็งตัวงอแล้วครับทางด้านพี่ใหม่ฟื้นหรือยังฟื้นแล้วลุยต่อเสียบหมัดขวาของโอโรโน่ดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่แกต่อยโดนทุกดอกครับอ้าวพยายามสวนด้วย2เหมือนกันครับพี่ใหม่อ้าวดูครับตอนนี้ช่วงปลายยกครับจะเอาตัวรอดผ่านยกนี้โดนอีกแล้วพยายามจะสวนคืนด้วย2โอ้โหโดนจับโอ้ยงัดศอกซ้ายโอ้โหสนุกเก่งๆการโดนนับเนี่ยเสียเพียงแต้มเดียวเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้สามารถพลิกล็อกได้ตลอดครับเวทีนักเตะเรียบสองโอ้ยถ้า2ยกเอาชนะได้นะครับแล้วเป็นประจำครับสำหรับรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกมีเงินรางวัลไฟเตอร์และก็ซูเปอร์ไฟเตอร์ 5,100 บาทรอท่านอยู่กันสำหรับมวยที่ชกมันแล้วก็โคตรมันเอาละครับเจอ2เหมือนกันพยายามจะวางแข้งซ้ายวางไว้ครับพี่ใหม่และมีศอกขวาอ้าวโอโรโน่โดนแล้วออกกันไม่เห็นเหมือนกันอ้าวครับแบบนี้เปิดหน้าแรกไม่กลัวเหมือนกันครับพี่ใหม่ไม่มีอะไรจะเสียถึงแม้จะโดนนับไป1นับครับในยกแรกไม่กลัวเหมือนกันครับเดินแล้วเดินลุยเดินแรกโอ้โหฟื้นแล้วนะครับแล้วนี่ครับเดินแรกเลยขวางหน้าอ้าวดูครับลูกขวางหน้าเสียบซ้ายแบบนี้ครับแล้วนี่ครับความสนุกความดุเดือดความร้าวใจของรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกดูเลยครับพิสูจน์เลยครับแฟนมวยมีโดนโอ้โยอ้าวเสียบขวาสกูถอยหลังเลยครับทางด้านโอโรโน่สองดอกนี้จะแยกเหลือเกินครับเขาได้ครับแต่โดนเดี๋ยวดูครับจะยืนว่ายืนได้หรือไม่ครับโอ้โหพี่ใหม่ออกมาเหมือนเตรียมตัวมาชกเลยครับดูครับนี่ครับคนเดิมนี่แหละครับอ้าวหันมาเจอแข้งซ้ายครับพยายามเดินลุยสายวงในนี่แหละครับเสียบซ้ายโอ้ยลูกยัดไส้นี่จะแจ้งเหลือเกินครับโดนแล้วผวาเหมือนกันครับในด้านโอโรโน่ต
โอ้นี่แล้วพี่ใหม่พยายามจะล้วงลำตัวโอ้โหแข้งซ้ายเกี่ยวล้มอีกแล้วครับต้องบอกว่านี่คือลูกเก่งของพี่ใหม่เลยครับจับแล้วก็ตัดล่างเห็นปานนั้นโอ้ยกระสุนไปซ้ายเอาละครับมาแล้วครับทางด้านพี่ใหม่เสียบซ้ายยัดเข้าไปครับโอ้โหจังหวะเหลี่ยมตัวต้องบอกว่าล้มบ่อยๆเนี่ยเสียแรงนะครับพี่ใหม่ยังคงเดินหน้าเข้ามาอีกโรนัลโดพยายามจะโต้เหมือนกันที่กับโต้ด้วยขวาล็อกได้แล้วเสียบตอนนี้ต่อยไม่โดนครับพี่ใหม่พยายามไม่อยู่ในวงรอบหมัดของทางด้านโอโรโน่เดินติดตัวเร็วๆแบบนี้ครับเสียขวาอ้าวตัดลำตัวแขนขวามาเกี่ยวได้จิ้มลำตัวไปอีกครับอุ้ยอ้าวเสียบนี่ครับกดลงมาแล้วเสียบเลยครับอุ้ยจังหวะยัดซ้ายดอกนี้มีเริ่มตัวอ่อนแล้วครับอ้าวอุ้ยแม่พี่ใหม่เหมือนจะเห็นบ่อครับเสียบซ้ายกดลงมาแม่คออ่อนแล้วครับคออ่อนอย่างนี้ไม่ดีครับยังจะมีพิษสงเป็นยังไงจังหวะเกี่ยวล้มอีกแล้วครับอย่าคิดว่าตัวเองได้นับแล้วจะได้เปรียบนะครับอย่ายุบอย่าย่นให้พี่เขาเห็นครับนี่คือกระดูกการผ่านมวยครับพี่ใหม่พยายามขวางหน้าเสียบซ้ายจังหวะแทงจังหวะเสียบนี่ไม่ไว้หน้าน้องเลยครับดูเดือดต้องมีตัดกันด้วยสีสันสวยๆแบบนี้ครับเอาเลยครับตัดสินกันยกนี้ครับว่ากันต่อครับ3นาทีที่เหลือโอ้โหพี่ใหม่ได้ในมวยรอบนี้ถ้าเสมอกันใน3ยกนี้จะมีการต่อเวลาอีก1ยกนะครับอ้าวโดนอีกแล้วครับมาโอ้แล้วหมัดขวาของโอโรโน่นั้นทำงานได้ดีแต่ยกที่ผ่านมานั้นแกไม่ทำงานเลยครับยกที่แล้วไม่ได้ใช้ครับพี่ใหม่เดินต้องระวังหมัดเหมือนกันครับโดนไป2กำปั้นซ้อนๆโอ้โหนี่ครับรับตัดมาใช้เลยครับโอโรโน่โอ้พี่ใหม่ล็อกในแล้วพยายามจะเสียบครับใช้วงในครับสู้กับมันเดี๋ยวดูครับใครจะดีใครจะอยู่ครับปักหลักแรกเลยครับดูครับมันกับเข่าขวาคอได้พยายามจะป้ายหน้าตีไปถึงแบบนี้ต้องหยุดดีกาครับดูกันต่อครับโอโรโน่ไม่เดินจะตัดล่างก่อนโอ้ยแข้งขวากับหมัดขวาครับโอโรโน่พยายามเสียบขาคืนดูแล้วตั้งกำแพงเลยครับคนละดอกคนละทีครับไม่เดินครับมาขยับเดินบ้างครับโอโรโน่เดินบ้างครับพี่ใหม่มาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสั่งเดินโอ้ยแล้วก็เสียบแบบนี้ครับเสียบซ้ายยัดเข้าไปแล้วก็ตั้งกำแพงไปเลยครับบอกห้ามถอยครับจะล้วงตัวพีต้าครับโอโรโน่พี่ใหม่ติดตัวเลยลูกเกิร์ลครับวงในนั้นพี่ใหม่ครับได้ดีครับดูครับโอ้ในขณะที่มัดขวาของโอโรโน่นั้นทำงานได้ดีพี่ใหม่เดินไปแล้วนี่ครับลงเอวลวดเอวพยายามจะหักทุ่มมาโอ้พอเจอรัดวงในนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับโอโรโน่ไหลเบียดเข้าไปวางแข้งซ้ายโอ้ยเจอแข้งขวาคืนบีบแข้งขวาและจับทันทีเลยครับพี่ใหม่นี่ครับโอ้ต้องบอกว่าวงในแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจะรูปร่างเล็กกว่าโอ้นี่ครับแม้ว่ายกหนึ่งนั้นจะเสียนับนะครับแต่สองยกที่เหลือนี่ครับพี่ใหม่ลุยเลยครับโอ้โหนี่ครับเสียขวาอีกแล้วครับจังหวะกดคอครับแล้วก็ไล่แขนพี่ใหม่ยังขยับเดินนี่ครับเตะสองครั้งไปเลยครับล็อกแล้วตีไม่ดิ้นไม่สู้แล้วครับวงในต้องมีกำปั้นครับเพื่อความพลิกล็อกครับสำหรับโอโรโน่ได้เปลี่ยนมาวางแค่ขวาสวยครับโอ้แล้วเสียบด้วยซ้ายเดี๋ยวเข้านี่หันหลังเลยครับโอโรโน่โอ้จริงๆแล้วโอโรโน่ชื่อนี้ต้องเข่าแข็งแกร่งครับดีที่โอโรโน่มากมายครับโอโรโน่พอบนบนที่แต่บนเวทีเราต้องบอกว่าเจอเข่าแล้วไม่ชอบครับขวาไปอีกแล้วครับสำหรับพี่ใหม่หมดยกสุดท้ายครับยังขอเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยอยู่ครับสปอนเซอร์ support to you by Four Man Fertilizers Fighter 5,000 บาทด้วยกันทั้งคู่ครับ Both fighters receive fighter prize 5,000 บาทเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไป3ยกนะครับ
กรรมการรวมคะแนนนะครับและผู้ชนะคู่นี้ได้แก่นักชกจากมุมแดงพี่ใหม่พุ่มพันธุ์